เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิแบบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่แรงค์60กว่าดาวนะครับกับเมจอย่างอิลูเมียนั่นเองนะครับผมถือว่าแพทนี้เนี่ยคนเล่นน้อยนะครับแต่มันเป็นเมจที่แบบครบเครื่องมากเลยนะอิลูเมียนะครับผมเพราะว่า CC ก็แน่นนะครับไดาเมจก็แรงนะครับผมอันตีนี่ก็ถือว่าโคตรดีนะครับผมโดยอันตีเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าสมมติจะเล่นสายอันตีนะครับเล่นเซตนี้เลยเป็นเซตรองเท้าลูกคูดาวนะครับอากอนี่แล้วก็เป็นสมุดอีวิลนะครับผมหรือว่าจะออกเป็นตัดเลือดก็ได้นะครับแล้วก็พลังแฝงเป็นลดอันตีนะครับเพราะว่ายิ่งเราอันตีลดคูดาว 40% เร็วเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะกดอันตีเปิดแมปเขาเรียกว่าฝั่งตรงข้ามก็จะแอบดักพุ่มอะไรไม่ได้เลยนะครับผมนี่ยังไงเนี่ยโอ้ยบาดัมงัดเราว่าเฮ้ยๆจะเย็นเพื่อนมาเราจะเย็นเพื่อนโดนยกสะบัดแล้วก็โอ้โหบาดัมฟิกเกอร์ไปแล้ววะเกือบตายนะครับเดี๋ยวรอเลเวล4นะครับผมรอเลมอนโคตรแรงเลยครับแพทนี้มาอันติมาแล้วนะครับมันกิ้งปุ๊บแล้วเราก็อันติตายไหมไม่ตายเอ้ามาเก็บงานครับผมโอเคคือเอาจริงอ่ะอิลูเมียเนี่ยแอซิดอันติเนี่ยเยอะมากเลยครับผมคือเรากดอันติดีๆเนี่ยมันช่วยเพื่อนให้แบบเพื่อนคิวง่ายนะเดี๋ยวผมเคลียร์เวฟก่อนเวลาเคลียร์เวฟเนี่ยบางคนเขาก็จะเก็บสะบัดไว้นะครับผมแต่ผมไม่ค่อยได้เก็บนะผมออกเป็นรองเท้าลูกคูดาแล้วก็เป็นแหวนลิเจนด์บานาแล้วก็จะขึ้นเป็นเมจิกริงนะครับซึ่งไอเทมพวกนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอากอนี่เกี่ยวกับตัดเลือดทั้งนั้นนะครับผมยังไงออกมาเนี่ยเราก็ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าเราออกมาเพื่อเอาเร่งลดคูดาวนั่นเองครับผมเท่านี้เนี่ยอันติมันก็ 40% แล้วนะเดี๋ยวเรารอดาร์ซี่ล็อกหรือไม่ก็รอมาเข้านะครับมาไม่ได้มีคนแยกเลยไม่มีนะตรงกลางเยอะนะครับเพื่อนเราจะเล่นด้านล่าง4นาทีพอดีผมโดนแท็กกลางเยอะว่ะผมจนว่ะแค่นี้ยกสะบัดแล้วก็ยกแล้วก็ตีเรียบร้อยตัวแตกครับผมเอเลนดอร์แต่เราไม่ได้คิวนะครับเมื่อกี้นี่ไดเมจจากเราล้นๆเลยนะแต่แบบว่าเพื่อนได้คิวไปนะครับผมตอนนี้อันติอยู่ที่ประมาณ40กว่าวิเลยนะครับเกือบ50วิเลยนะถือว่าเยอะนะครับผมเพราะว่าตัวเกมก็คงแบบทำให้มันคูลดาวน์นานๆหน่อยแหละนะครับในช่วงแรกเพราะว่าไม่งั้นมันจะโกงเกินไปนะครับอันติอีก5วิเฮ้ยๆๆๆๆใจเย็นครับเพื่อนอย่าเพิ่งบวกเดี๋ยวเรารอนะยกสะบัดยกอันติมาเกือบตายครับผมบาดัมเรานี่แอซิดโลโลแล้วนะเพื่อนเอายกให้สะบัดโอ้ยไม่โดนครับผมคือเมื่อกี้นี่1คอมโบของมันเนี่ยเอาตรงถ้าเป็นคอมโบของอีลูเมียเนี่ยแครี่เกือบตายเลยนะถ้าแบบโดนฟูลคอมโบนะครับบาดัมฝังเฮ้ยมันฝังโดนคาเฟนี่ป่ะมันจะเข้าไหมเนี่ยมันเข้ามาครับผมนี่ไงเรารอไปอยู่แล้วเพื่อนเรียบร้อยครับเฮ้ยๆๆไม่ได้ผมเกือบตายเหมือนกันเนี่ยกลับบ้านก่อนนะครับทีมงานเราตายหมดเลยว่ะใจเย็นเพื่อนคือตอนนี้คูดาวอันติก็โอเคอยู่นะค่อนข้างเร็วนะครับนี่คือคูดาว 40% แล้วนะสำหรับอันตินี่ครับผมอีก10วิอันติมาครับขออัพซาร์กันไหมเพื่อนรอให้เพื่อนเปิดนะครับคืออิลูเมียนี่เล่นง่ายนะถ้าแบบว่าเราเล่นเซตแบบทำคูดาวไว้เนี่ยถ้า1ถ้า2มันก็เร็วตามไปด้วยนะครับแต่บางคนก็จะแบบว่าเล่นแบบสายฟูไดเมจไปเลยแรงๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมว่าอย่างนั้นเนี่ยอันติมันนานมากแล้วนะเฮ้ยๆเอารอลิออนแตกโอ้จะป้องกลางเสียวอ่ะเมื่อกี้ผมเดินกลับไม่ได้นะบาดัมมันแบบปิดทางไว้นะครับด้านล่างก็เสียป้อมผมว่าเราต้องป้อมคืนแล้วนะเพื่อนตัดเลือดมาแล้วนะครับพยายามใช้ท่าหนึ่งเก็บสแต็กไว้หนึ่งนะเ
รอเลโอโน่เยอะเยอะเพื่อนเอาโดนยกตายไม่ไม่ตายไม่มีใครตายนะครับอันตีอยู่ที่ประมาณ38วินะครับสำหรับขั้น2เนาะรอไปครับรอไปรอจังหวะดีๆรออันตีสวยๆพลิกเกมได้นะอันตีดีๆนะครับเพราะว่ายังไงเราก็สามารถแบบพออันตีเลเวล3เนี่ยเหมือนกับอารมณ์ประมาณแฮกแมปเลยนะเพื่อนๆคือคูลดาวน์ค่อนข้างเร็วเดี๋ยวผมขอฟาร์มก่อนครับดาซี่เราเพิ่งเกิดนะครับผมเล่นรอไปเรื่อยๆนะครับอันตีอีก3วิผมว่ายากข้างหน้าเนี่ยเยอะรอไปเดี๋ยวเราเปิดอันตีแฮกแมปเอาเกือบไปครับมันก็ไม่โผล่แมปหน้าฝั่งตรงข้ามนะครับเฮ้ยโผล่มาแล้วนี่อยู่กันเยอะเลยนะเพื่อนนะรอสู้กันเต็มแถวเลยเอานี่ยกห้ามไม่โดนว่ะแต่อยู่ตรงกลางทุกคนเลยฝั่งตรงข้ามเราเห็นแล้วนะครับเพื่อเราเข้าแล้วสะบัดไปเอเลนดอร์มันจะฆ่าเราว่ะเอเลนดอร์เรียบร้อยครับผมเอเลนดอร์ตายไปแล้วนะตัวแบกฝั่งมันนะครับนี่ไงเรียบร้อยอีกหนึ่งศพไปไวโอเลตคือเอาจริงอ่ะมันแรงนะอิลูเมียนะครับแต่ปัญหาก็คือทำไงให้สักท่าหนึ่งมันโดนนะครับผมคือท่าหนึ่งโดนแครี่เนี่ยบอกเลยว่าแบบเกือบครึ่งหลอดเลยนะท่าเดียวนะครับโอเคกลับบ้านดีกว่าครับผมขั้นตีมาแล้วนะครับขั้น3แล้วตอนนี้เรามีตัดเลือดอากูนี่แล้วก็เป็นสมุดอีวิลนะครับจะเย็นม้าจะเย็นม้าไม่มีใครตามนายนะเน้นเอเลนดอร์ก่อนเลยครับจะตายก็บอกเอเลนดอร์ผมว่าฝั่งตรงข้ามอยู่ตรงกลางเยอะนะครับผมถ้าสมมติว่าแบบเราสงสัยว่าแบบเขาอยู่ไหนเราก็เผื่ออันติไปเลยนะครับเนี่ยหายหมดแมปเลยผมว่าเขานี่อยู่แถวนี้ย่าฝั่งเราครับถ้าสมมติว่าเรายังเห็นฝั่งตรงข้ามอยู่บนแมปสัก3ตัวอย่างเงี้ยเรายังไม่ต้องเปิดอันติเช็คแมปนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเปลืองเงินไปถ้าแบบว่าสมมติฝั่งตรงข้ามหายไปหมดเลยประมาณแบบ10วิขึ้นไปอย่างเงี้ยเราเปิดอันติเช็คแมปได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ไงอยู่ล่างหมดเลยมั้ยคือเมื่อกี้ผมเห็นแล้วว่าแบบเอ๊ะมันหายไปไหนนะครับเปิดอันติเช็คไปเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยอันติมันคูลดาวน์เร็วมากนะครับเอเลนดอร์กลางเวโอเลตกลางอยู่กลางหมดเลยเรียวมาอยู่ด้านบนตัวเดียวนะครับนี่ไงเพื่อนเราเข้าแล้วครับโอ้โหไม่โดนว่ะท่าหนึ่งเรียวมาสะบัดโดนเรียวมายกไปคาเฟนี่เก็บงานหน่อยเพื่อนสวยครับผมอันตีมาพอดีฝั่งเขาตาย2นะครับอันตีไปเวโอเลตเกือบตายแม่ผมนึกว่ามันจะตายนะครับเมื่อกี้ไปเอาอะไรกับบาดัมโลนะแสดงว่าเขานั่นต้องกลับบ้านนะครับโหล็อกไม่โดนดาซี่ถ้าล็อกโดนนี่บอกเลยว่าตายนะครับเมื่อกี้กลับด้วยครับมันหายหมดแมปเลยว่ะนี่ไง ผมบอกเลยมีอิลูเมียอย่าแอบนานยังไงเราก็เปิดแมปเช็คนะครับอันติประมาณ30วินิดๆนะถือว่าโคตรเร็วนะครับเหมือนอารมณ์ประมาณมีแฮกแมปย่อมๆอ่ะจริงๆเพื่อนโอ้มันฝังโดนว่ะไม่มีใครมาล้วงนะเมื่อกี้ผมยืนโซนแล้วนะว่าใครมีล้วงไหมนะครับสะบัดคู่ไป1ทีครับผมตายคู่ไปเลยอันติอีก4วินะครับรอครับรอเอเลนดอร์ตายแล้วเพื่อเราเข้ารอเลออนเรียบร้อยตายคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยพยายามที่จะดักพุ่งบ่อยมากเลยนะแต่แบบเราก็อันติเช็คได้นะครับพออันติเช็คปุ๊บเนี่ยเขาก็วงแตกนะครับพอวงแตกเนี่ยม้ามันก็เข้านะครับผมสะบัดไปหนึ่งทียกให้อีกหนึ่งทีเพื่อนบาดัม
ยังรอดอยู่บาดําเข้ายกไป1ศพเรียบร้อยครับเราฆ่าไป6นะครับไม่ตายเลยนะครับคือสายนี้เนี่ยแนะนำว่ากดอันตีเช็คแมปบ่อยๆก็ดีนะครับคือถ้าสมมติว่าเราเห็นเขาแบบหายหมดแมปเกิน10วิอย่างเงี้ยเราก็เปิดอันตีเช็คแมปไปเลยนะครับเพราะว่าทีมเราก็จะแบบเล่นง่ายขึ้นเนาะทำได้เมทไป 26.5 นะครับก็ถือว่าเก่งอยู่นะอิลูเมียนะครับผมแนะนำว่าไปลองเล่นได้นะถือว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องนะครับคือคนเล่นน้อยจะแบบเป็นตัวที่ครบเครื่องมากเลย CC อะไรกันแครี่ให้แทนโลมก็ได้นะเพราะว่าสะบัดอะไรก็มีนะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ